ถึงเวลาลองของเช็ครายชื่อทีมชาติไทยทั้ง2ชุดครับตัวนอกไม่มาแต่ตัวใหม่ก็น่าดูพร้อมคาดการ11ตัวจริงทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และ U23 ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sierraเซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS Official กันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับสำหรับรายชื่อขุนพลของทัพช้างศึกชุดใหญ่ชุดเล็กที่จะต้องไปลงแข่งเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ดูไบครับในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้เราจะมาเช็ครายชื่อที่น่าสนใจกันหน่อยพร้อมกับลองจัด11ตัวจริงของทั้ง2ชุดไปด้วยมาเริ่มต้นที่ชุดของ U23 ของโค้ชโย่งครับอดีตผู้ที่เคยพาทีมเป็นแชมป์ในรายการนี้เมื่อปี2017ครับชุดนี้ได้ผู้รักษาประตูที่เราเดาไม่ออกว่าใครจะติดมาบ้างครับนั่นคือนพพลละครพลจากบุรีรัมย์สุพนัสโซ่ทรงครับจากแบงคอกแล้วก็เกียรติพลอุดมจากราชประชากองหลังไม่มี2ลูกครึ่งนะครับจากโอเดนเซ่ที่คาดว่าจะมาร่วมทีมอย่างโจนาธานเข็มดีและนิโคลัสบิ๊กเคลเซนแต่ได้3ตัวหลักจากชลบุรีครับทั้งฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ทรงชัยทองฉ่ำและก็บุคลีเหลี่ยมดีนะครับมาเป็นแกนหลักในแผงหลังได้แบบไม่ต่างกันส่วนกองกลางก็ไม่มีทั้งเบนเดวิสแล้วก็ธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรครับแต่ได้วิลเลียมไวเดอร์เซอร์นะครับชิษณุพงษ์โชติและก็สิทธิโชคพาโสครับมาร่วมทีมในส่วนของตัวรุกก็ขาดตัวจี๊ดจากรอบก่อนนะครับอย่างจากกฤษพลักพลซึ่งแน่นอนว่าในลีกก็ห่างหายไปนานครับแต่ได้ตัวความหวังเพิ่มถึง4รายนะครับทั้งชาญรงค์พรมสีแก้วจากโอเนียนอดาเบ้แพทริกกูสตาฟสันครับจากเชียงใหม่ FC เมธีสารคำจากพีทีประจวบและที่สำคัญเลยนั่นคือโฟแบร์อนันต์ยอดสังวานนี่คือหนึ่งในนักเตะจากลำพูนบอริเออร์ที่หลายต่อหลายคนเรียกร้องกันครับคาดการ11ตัวจริงของชุดนี้กันหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนว่าคาดว่าจะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูคาดว่าโค้ชโย่งจะใช้นพพลละครพลครับสลับกับเกียรติพลอุดมในประตูจากชุดเอเชียนคัพรอบคัดเลือก4กองหลังประกอบด้วยแบ็คขวาอย่างบุคลีเหลมดีก็น่าสนใจในการออกสตาร์ทนะครับอนุสักใจเพชรเซนเตอร์คู่กับทรงชัยทองฉ่ำแล้วก็แบ็คซ้ายอย่างฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์2กลางคู่อย่างวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับแล้วก็อิลฟานดอเลาะ3ตัวรุกก็ประกอบไปด้วยอนันต์ยอดสังวานครับสิริโชคพาโสและชานรงค์พรมสีแก้วคอยปั้นเกมในกองหน้าให้กับอย่างแพทริกกุสตาฟสันโดยมีเมธีสารคำแล้วก็กรวิทัสารวมถึงชิษณุพงษ์โชติพร้อมสลับลงในแผงเกมรุกทั้งสิ้นจากรายชื่อในชุดนี้ของโค้ชโย่งแม้จะได้ตัวท็อปๆในไทยลีกแล้วก็ได้ตัวลูกครึ่งมาไม่ครบนะครับแต่พอประกอบร่างก็ถือว่าเป็นชุดที่น่าสนใจไม่น้อยครับเพราะจะได้ความเข้าขากันจากแก๊งทั้งเด็กชลบุรีความแข็งแรงแล้วก็ต่างชาติอย่างวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับแล้วก็ตัวรุกที่เพิ่มมาให้โค้ชโย่งได้เลือกใช้มากขึ้นกว่ารอบก่อนส่วนเรื่องผลงานอันนี้ทางเราก็ไม่มีส่วนลิขิตเหมือนฟ้าลิขิตของโค้ชโย่งนะครับอยู่ที่โค้ชโย่งจะลิขิตเองแล้วกันนะครับมากันที่ชุดใหญ่กันหน่อยครับก็มีหลายคำถามตั้งขึ้นนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูได้กำพลปฐมอัคคกุลครับที่เซฟจนมือออกแสงเลยแล้วก็ปฏิวัติคำใหม่มาให้มาโนโพกิ้งได้ลองใช้แทนที่ของกวินธรรมสัจจานันท์และพี่บอยฉัตรชัยบุตรพรหมมากันที่ฟูลแบ็กครับอัดแน่นกันมาแน่นๆถึง6คนเลยนะครับแบ็กซ้ายได้เควินดีโรมรำศาสลักไหประโคนมาร่วมทีมนะครับฟูลแบ็กจากท่าเรือก็มีทั้งเควินแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์แต่ต้องรอดูนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยจะฟิตทันกับเข้ามาเข้าแคมป์ได้หรือไม่หรือจะแอบมีการถอนตัวอีกหรือเปล่าอันนี้รอชมส่วนเซนเตอร์นะครับที่เคยมีปัญหาการบาดเจ็บทั้งทีมในซูซูกิครั้งที่ผ่านมานะครับอย่างพี่โย่งพันษาก็กลับมาสวมทีมชาติอีกครั้งนะครับพร้อมหน้าใหม่อย่างเฉลิมศักดิ์อักขีที่เราทราบข่าวกันมาก่อนหน้านี้ในตำแหน่งนี้ยังไม่ชัวร์ว่ามาโน่มองธนบูรณ์อยู่ในตำแหน่งไหนกันแน่นะครับแต่คาดว่าจะใช้เป็นเซนเตอร์นี่แหละครับต่อกันที่กองกลางครับถึงจะขาดชนาทิพย์ธนวัฒน์สองคู่หูจากเชียงรายอย่างพิธีวัฒน์ศิวกรแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักเตะคนอื่นจะลองเล่นในยุคมาโน่บ้างคนใหม่ที่น่าสนใจมีตั้งแต่เอกนิษฐ์ปัญญาครับกลับมาติดทีมชาติวิศรุตอิ่มอุระจากแบงคอกและก็เลอสันเทียมราชจากหนองบัวพิชยะ
นักเตะหน้าเก่าจากซูซูกิครับที่จะได้ลองเล่นเต็มๆก็มีอย่างพิชชาอุทราวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญนะครับส่วนกองหน้าได้แบงค์เล็กอย่างสุพนัทเหมือนตามาแทนที่พี่มุ้ยธีรศิลป์ที่ยังไม่ฟิตกลับมานะครับคาดการกันหน่อยเอ๊ะแต่ก่อนคาดการนี่ขออนุญาตใส่ความคิดเห็นส่วนตัวหรือเรื่องราวที่น่าจะเป็นกระแสหลังจากนี้นั่นคือการที่หลายต่อหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยนะครับว่าตัวหลักๆหลายคนที่หายไปอย่างชนาธิปอย่างพิธีวัฒน์ศิวกรทำไมถึงไม่ติดมาในชุดนี้นะครับเท่าที่ลองสอบถามนั้นเป็นเรื่องของการที่ตัวผู้เล่นที่ต้องเตรียมตัวเตรียมทีมเพื่อเล่น ACL ในรอบแบ่งกลุ่มในรอบกรุ๊ปสเตจเนี่ยก็ต้องให้เวลานักเตะเหล่านี้รวมถึงนักเตะตัวหลักๆบางครั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะนี่เป็นทัวร์นาเมนต์ในการลองทีมส่วนหลายคนก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเรื่องของการขาดหายไปของกองกลางตัวเต็งอย่างรัตนากรใหม่คามิเรื่องนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับบางข่าวก็บอกว่าใช้อยู่แล้วครับแค่ไม่เลือกมาใช้ในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ก็เอาเป็นว่าลองนำไปคิดกันดูกันเองแล้วกันนะครับคาดการ11ตัวจริงของชุดนี้นะครับจาก2เกมอุ่นเครื่องมาโน่น่าจะมีการโรเตชันครับขอเลือกผู้เล่นในแผน 4-2-3-1 ครับผู้รักษาประตูศิวรักษ์กองหลัง4คนจากซูซูกิครับเลยครับนฤบดินทร์มานูเอลทอมเบียกฤษดากาแมนและธีรธรบุญมาทันกองกลางน่าสนใจกับวีระเทพคู่กับชาววัดวีรชาติที่มาแทนรุ่นพี่อย่างสารัตน์อยู่เย็นนะครับ3ตัวรุกสุภโชคเอกนิษฐ์และวรชิตกองหน้าเป็นใครไปไม่ได้ที่เขายิงขนาดนี้สุภชัยใจเด็ดนะครับแต่หากมาโน่ต้องการลองเปลี่ยนอีกหนึ่งแผนที่มาโน่ชอบใช้อย่าง 4-4-2 ไดมอนด์เนี่ยนะครับก็อาจจะถอดตัวรุกออก2คนแล้วก็เติมกองกลางอย่างวิสรุตอิมุระพิชาอุทราเลอสันเทียมราชหรือทิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็ได้กองหน้าก็มีโอกาสเพิ่มเติมอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนและสุพนัทเหมือนตาขอย้ำอีกครั้งนะครับในชุดของมาโน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่คือการนำเสนอและการวิเคราะห์ในมุมของตูดูบอลไทยสุดท้ายเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับกับ2ชุดนี้ชอบไม่ชอบยังไง11ผู้เล่นในใจเป็นยังไงหรืออยากให้ใครติดก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ